สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับปัญหาความรักยอดฮิตหนึ่งในนั้นก็คือรักซ้อนบางคนมีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะดันเผลอเผลอปล่อยใจให้กับคนอื่นบางคนอาจจะคิดว่าคนที่คบอยู่ยังไม่ใช่เลยคิดอยากจะหาคนใหม่แต่ดันไม่จบความสัมพันธ์กับคนเก่าให้เคลียร์ซะก่อนปล่อยเวลาให้เลยตามเลยพอถึงเวลาเลือกก็เลือกไม่ได้คบไปเลยทั้งคู่เกิดเป็นปัญหารักซ้อนขึ้นมาถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ลองมาคิดดูนะครับว่าแนวโน้มผลเสียจะมีอะไรบ้างที่จะตามมาในภายหลังในรักซ้อนมันแย่4เหตุผลที่ไม่ควรรักซ้อนรักเดียวใจเดียวยังไงก็ดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่1วุ่นวายใจความสุขแท้จริงหรือประเดี๋ยวประดาวถึงแม้คุณอาจจะคิดว่ามีความสุขเพราะได้ใช้ช่วงเวลาดีๆกับคนที่คุณรักที่คุณคบซ้อนอยู่ไม่ว่าจะ2 3 4หรือว่า5ต่างดูแลคุณเป็นอย่างดีแต่ก็จะมีช่วงเวลาที่คุณจะต้องคอยหลบคอยซ่อนต้องหาวิธีจะทำให้ทุกฝ่ายไม่รู้ว่าคุณคบใครซ้อนไว้บ้างลองคิดดูนะครับว่าคือความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะต้องวุ่นวายใจมากกว่ามีความสุขก็ได้นะครับ2. มีคนรอสมน้ำหน้าและซ้ำเติมจะไม่ได้มารู้ตื้นลึกหนาบางว่าเพราะอะไรทำไมคุณถึงต้องมีรักซ้อนสังคมภายนอกจะตัดสินคุณมองว่าคุณเป็นคนไม่ดีไม่น่าคบหาแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าไม่เห็นต้องแคร์ใครแต่ถ้าหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนต่างส่งพลังงานด้านลบและมองคุณแบบลบๆก็มีผลทำให้คุณไม่มีความสุขได้นะครับบางคนอาจจะกระทบกระเทือนถึงหน้าที่การงานเลยด้วยซ้ำ3. ยังไงก็ผิดเหตุผล108ไม่มีน้ำหนักหรอกนะครับหากต้องเคลียร์กันแล้วคุณหาเหตุผลมาสารพัดโน่นนี่ต่อให้คำพูดสวยหรูแค่ไหนหรือว่ามีเหตุผลแค่ไหนก็ตามพูดไปให้ตายยังไงคุณก็ผิดเต็มประตูเพราะคุณคือคนที่นอกใจคนโกหกคบใครทีละหลายหลายคนทางที่ดีรักเดียวใจเดียวปัญหาปวดหัวเรื่องรักซ้อนก็จะไม่เกิดยังไงเลยครับ4. อาจจะไม่เหลือใครเลยสักคนหากวันหนึ่งเรื่องของความรักซ้อนของคุณมาถึงทางตันทุกคนได้รับรู้พวกเขาอาจจะยอมตัดใจไปจากคุณก็ได้นะครับอย่าคิดว่าเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะยอมเป็นตัวเลือกให้คุณเลือกว่าคุณจะอยู่กับใครไม่มีใครอยากเป็นของตายของใครนะครับและก็ไม่มีใครที่อยากจะมาเป็นฝ่ายที่ต้องรอให้คนอื่นเลือกอยู่ฝ่ายเดียวหรอกจริงไหมครับอย่าลืมทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้ทั้งนั้นและคุณเองที่จะไม่เหลือใครเคียงข้างเลยสักคนหากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เห็นไหมครับข้อมูลที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้สำหรับ4เหตุผลที่ไม่ควรรักซ้อนรักเดียวใจเดียวยังไงก็ดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ